สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานชุดคำสั่ง Command Line ฉบับมือใหม่บน Unix รวมถึง Mac OS ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการใช้งานคำสั่งที่ชื่อว่า cat นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคำสั่งที่ใช้งานเยอะมากฟังแค่ชื่อเฉยๆอาจจะงงว่า cat นี้ตกลงแล้วมันทำอะไรกันแน่จริงๆ cat ตัวนี้ย่อมาจากตัวนี้นะครับconcatenate เนี่ยคำว่า cat ตรงกลางของ concatenate ที่แปลว่าการเชื่อมเนี่ยนะมาดูเอ๊ะแล้วการเชื่อมนี้ยังไงเพราะว่าคำสั่งนี้ประยุกต์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวตัวอย่างที่ผมจะใช้นะครับเราจะต้องไปติดตั้งตัวกิต scm สำหรับคนที่ใช้ windows นะครับเพื่อที่จะใช้ตัวโปรแกรมที่เรียกว่ากิต bash นะครับก็วิธีการง่ายๆก็คือมาคลิกตรงนี้ดาวน์โหลดแล้วก็คลิก next ติดตั้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับเครื่องผมเนี่ยมีการติดตั้งตัวกิตไว้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมพิมพ์ตัวกิตแบชตรงนี้ขึ้นมาก็คลิกไปแล้วเดี๋ยวผมซูมให้หน้าจอใหญ่ๆหน่อยนะครับมาดูนะครับคำสั่ง cat ทำงานยังไงเดี๋ยวผมไปที่ตัวโฟลเดอร์เดโมของผมสมมติว่าผมมีข้อมูลอันนี้ให้ดูพันของตัวสุนัขละกันในนี้ผมมีไฟล์ชื่อว่า dog เนี่ยถ้าผมต้องการดูคอนเทนต์ข้างในของมันนะฮะง่ายๆก็พิมพ์คำว่า cat แล้วก็ dog.txt แบบนี้เนี่ยมันก็จะแสดงตัวรายละเอียดอันนี้เป็นพันสุนัขเนี่ยออกมาหมดเลยแต่ถ้าเราอยากจะใส่ลูกเล่นมากขึ้นเราขีด n เข้าไปเดี๋ยวมันจะแสดงหมายเลขบรรทัดให้ด้วยนะครับแบบนี้ก็เนี่ยเห็นไหมครับในนี้มีพันสุนัขอยู่ทั้งหมด186สายพันธุ์ในเครื่องผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่แถวที่1ซึ่งแคทพวกนี้เราก็สามารถใช้งานคู่กับคำสั่งอื่นๆได้อย่างเช่นผมบอกว่าตัวแคทแล้วก็ตัวด็อกตัวนี้แล้วก็ให้ผ่านไพป์ไปที่ตัวเลสนะครับจะได้ดูทีละหน้าได้เนี่ยก็ทำแบบนี้กด enter นะครับคราวนี้ก็จะมีตัวพร้อมรอแล้วก็กด space ทีนึงก็คือไปหน้าถัดไปถ้าจะไปก่อนหน้าก็กด control b ก็ back กลับมาถ้าจะออกจากตรงนี้ก็กดตัว q ที่ย่อมาจากคำว่า quit quit ไปซึ่งตรงนี้เราจะ cat ขีด n ตรงนี้ก็ได้แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะมีตัว less ที่ทำให้เรา page ได้หรือว่าจะย้ายขีด n ตรงนี้มาอยู่ที่ less ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามาอยู่ที่เลสต้องเป็น n ใหญ่นะฮะผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันคันนี้ถ้าเรามีอยู่2ไฟล์นะครับมาดูผมแคปตัว doc แล้วก็เลข5นะครับอันนี้ผมเลือกพันสุนัขมาแค่5แถวนะครับเลขอันหนึ่งนะครับไฟล์ชื่อว่าแคปเหมือนกันเพราะว่าเป็นพันของแมวแคปเปอร์3เนี่ยมีอยู่3สายพันคันนี้มาดูว่าที่มาของชื่อคำสั่งว่า cat เนี่ยมาจากไหนนะครับมันบอกว่าเป็นการ concatenate เนี่ยผมสามารถทำอย่างนี้ได้ doc 5แล้วก็ cat 3นะแบบนี้เดี๋ยวมันจะแสดงข้อมูลของ doc 5กับ cat 3ออกมาพูดง่ายๆมันเหมือนว่ามันมีการเอาไปรวมกันข้างในแล้วก็แสดงออกมาให้เป็นเสมือนไฟล์เดียวนะครับผมก็จะได้เนี่ย5แถวแรกเนี่ยก็เป็นพันสุนัขแล้วก็3แถวถัดมาก็เป็นพันของแมวนะครับเนี่ย cat 3ตรงนี้นี่คือที่มาของคำสั่งว่า cat นะฮะแล้วคันนี้นะครับคำสั่งพวกนี้นะครับสมมุติว่าผมตั้งแบบนี้มันก็คือการเอาผลลัพธ์ของตัว doc file แล้วก็ cat 3เนี่ยรวมกันแล้วก็ไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่ที่ชื่อว่า pet เอาชื่อว่า pet แบบนี้enter ไปแล้วคันนี้ผมก็แคปตัวเพชรนี้ออกมาได้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นการรวมเนี่ยตัวนี้คือที่มาของคำว่า cat นั่นเองและครั้งนี้สมมุติว่าผมมีตัวเพชรอยู่แล้วนะครับแล้วในนี้ผมมีตัว fish ด้วยนะฮะตัว fish เนี่ยก็เป็นตัวชื่อปลาหากผมต้องการที่จะเอาตัวข้อมูลของตัวปลานะครับที่มีอยู่เนี่ยไปรวมกับตัวเพชรเมื่อกี้นะฮะผมก็สามารถทำอย่างนี้ได้ก็คือ cat ตัว fish แล้วก็ใช้ตัว redirect 2อันนะครับ2อันนี้จะไปต่อท้ายข้อมูลที่อยู่ในเพชรถ้าอันเดียวมันจะไปทับนะครับ
เพราะฉะนั้นดูนะครับตรงนี้ผมทำแบบนี้คราวนี้จะมีชื่อปลาไปต่อท้ายเพชรและเพชรก่อนหน้านะครับมันจะมีอยู่8แถวเพราะฉะนั้นผมใช้ตัวเพชรตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวเลสมาดูนะฮะเนี่ยอย่างเช่น8แถวแรกนะครับก็คือเป็นชื่อของสุนัขกับแมวคือสุนัขก็5แถวแรก3แถวถัดมาเป็นแมวแล้วแถวที่9อย่างเช่นเนี่ยแองโชวีนี่ปลานะครับแองโชฟิชเนี่ยไล่ลงไปนี่ก็คือการใช้แคทแล้วก็รวมกับตัวรีได้เล็กเนี่ยคราวนี้มาดูอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าผมแก้ไขตัวเพชรตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีบรรทัดว่างบ้างนะครับอันนี้ผมมาแก้ไฟง่ายๆนะครับใส่บรรทัดว่างเข้าไปแบบสุ่มๆเนี่ยสมมติเอาแถวบนๆแค่นี้พอนะฮะบางอันก็มีบรรทัดว่างมากกว่าหนึ่งบางอันมีบรรทัดว่างอันเดียวแล้วกันเซฟไปนะครับคราวนี้ถ้าผมใช้แคทตัวนี้ขีดเอ็นให้ดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว pet.text แล้วก็ less ด้วยสังเกตว่าในนี้นะครับมันก็จะมีบรรทัด4 5 6อะไรเนี่ยไล่มาแบบนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าผมบอกว่าเนี่ย cat ขีด s นะครับอย่างอื่นเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับผมใส่ตัว ns ดีกว่าถ้าพอเป็นขีด s นะครับถ้าเรามีบรรทัดว่างที่มากกว่า1นะครับมันจะทำให้เหลือ1บรรทัดเดี๋ยวผมทำนี้ดีกว่าผมเปิดตัว git bash ขึ้นมาอีกอันหนึ่งให้ดูแบบซ้ายขวาดีกว่าใน git bash อันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ชุดคำสั่งเหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้เป็นตัวมาดูความเหมือนความต่างใช่ไหมครับในไฟล์จริงๆของเราเป็นแบบด้านขวามือมีบรรทัดว่างคือบรรทัดที่4 5 6เนี่ยถ้าเราใช้ cat keyed s นะครับบรรทัด4 5 6ที่เป็นบรรทัดว่างเนี่ยจะถูกยุบรวมเหลือบรรทัดเดียวบรรทัดที่12 13ตรงนี้ก็ถูกยุบรวมเหลือบรรทัดเดียวแบบนี้เป็นต้นนะฮะส่วนถ้าอันไหนที่เป็นบรรทัดว่างแค่อันเดียวก็แล้วไปนะครับไม่ต้องทำอะไรนะอันนี้คือความหมายของตัว cat keyed s นะครับคราวนี้มาดูสักอันหนึ่งแล้ว cat keyed b cat keyed b เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าผม cat keyed n อันนี้ cat keyed b เนี่ยบรรทัดว่างอย่างเช่นในที่นี้บรรทัดว่างมันโชว์แต่จะไม่รันหมายเลข number ให้แต่ไอแบบนี้นะครับ cat ธรรมดาเนี่ยจะรันหมายเลข number นะอันนี้ก็คือความเหมือนความต่างอันหนึ่งตัวแคปงั้นให้ตัวพวกนี้ไปทำอะไรได้สมมติว่าผมต้องการที่จะสร้างไฟล์ใหม่ตัวเพชรตัวนี้ที่มีหมายเลข number กำกับข้างหน้านะครับผมก็สามารถทำแบบนี้แคปอันนี้ผมเพชรให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นรายชื่อของสัตว์นะครับถ้าผมแคปขีด n แล้วก็เพชรเนี่ยแล้วผมบอกว่าส่ง output ออกไปที่เพชร number แบบนี้แล้วกันเดี๋ยวนะเพราะตอนที่เราใช้ขีด n เนี่ยมันจะใส่หมายเลข running number ให้ใช่ไหมครับคราวนี้ผมใช้คำสั่งนี้ดูได้ละใช้ตัว less เพื่อขอดูเราพิมพ์แบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยเราก็มีหมายเลข number ขึ้นมานะครับเพียงแค่ว่าอยากจะให้สกิปหมายเลข number หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงละคราวนี้คราวนี้มาดูอีกสักตัวอย่างนึงสมมติว่าในนี้ผมต้องการเอาไฟล์ชื่อ dogชื่อ cat อันนี้แล้วก็ fish มารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นชื่อ animal นะครับผมสามารถบอกว่า cat ตัวนี้มีไฟล์ชื่อ dog fish แล้วก็ cat ผมเขียนแบบนี้ผมบอกว่าต้องการเอาผลลัพธ์ของอันนี้นะครับมาเรียงลำดับตามตัวอักษรผมก็ pipe นะครับใช้ตัว pipe ไปแบบนี้มันก็จะเรียงลำดับให้แล้วเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมเลสอันนี้ด้วยแบบนี้คันนี้นะครับชื่อของพันธุ์สุนัขแล้วก็แมวแล้วก็ปลาเนี่ยจะเรียงปนๆกันอย่างเช่นเนี่ย Angel Fish ตัวนี้เป็นปลาแล้วก็ข้างในเนี่ยเรียงตามตัวอักษรเช่น Akita เนี่ยเป็นสุนัขแบบนี้
นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเหมือนกับว่าเรารวมข้อมูลพวกนี้ได้เราซอร์สเสร็จเราก็ส่งผลลัพธ์ไปในไฟล์ชื่อ animal.txt แบบนี้ก็ได้อันนี้คือการใช้ตัว cat นะฮะครั้งนี้สุดท้ายนะครับหากเราต้องการรู้ว่า cat ใช้ยังไงบ้างเราก็ใช้ cat ขีด help แบบนี้ได้แล้วก็บอกค่อยๆดูตรงนี้ก็ได้นะฮะเราก็จะเห็นตัวว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยขีด b ขีดอะไรเนี่ยจริงๆยังมีตัวอื่นอีกนะครับแต่หลักๆที่ผมใช้ก็มีแค่นี้ลองเอาเทคนิคการใช้งานตัวคำสั่ง cat ไปลองใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ